แล้วครับในเบรกที่สองนะครับกับรายการเจาะสนามหลีกภูมิภาคโดยเลขาเดย์นะครับวันนี้เบรกนี้นะครับเราจะมาคุยกับพ่อบ้านนะครับของดิวิชั่น2นั่นก็คือบิ๊กป๊อกนะครับว่าลงทิวทัศน์เกี่ยวกับการประชุมเมื่อวานนี้สำหรับดิวิชั่น2นะครับสวัสดีครับพี่ป๊อกครับครับสวัสดีครับคุณเดย์สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยนะครับครับเอาล่ะวันนี้เราจะมาคุยกันหมดเปลือกเลยนะครับเกี่ยวกับดิวิชั่น2นะครับที่ไม่ใช่แชมเปี้ยนชิพนะดิวิชั่น2ก่อนที่อยู่ล่างสุดก็คือ60-70ทีมนี่แหละหรือภูมิภาคนะครับเมื่อวานนี้เรื่องหลักๆมีอะไรบ้างพี่ครับเมื่อวานเนี่ยเรื่องหลักๆนะครับก็เป็นเรื่องของอันดับแรกเลยเนี่ยที่เชิญสโมสรเข้ามาก็คือเรื่องของคลับไลเซนซิ่งนะครับครับก็คือใบอนุญาตสโมสรฟุตบอลนะครับหลักเกณฑ์ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในปีหน้านะครับว่าจะต้องมีมาตรฐานอะไรอย่างไรเพื่อช่วยกันยกระดับการแข่งขันให้มันสูงขึ้นเนี่ยนะครับครับครับแล้วก็เรื่องของหลักเกณฑ์อื่นๆเช่นบุคคลผ้านักเตะต่างชาติที่ในส่วนของลีกดิวิชั่น2เนี่ยจะเป็นเหมือนกับไพลอตโปรเจกต์หรือว่าโครงการนำร่องนะครับที่จะนำโควต้านักเตะใน AEC เนี่ยนะครับหรือว่าประชาคมอาเซียนเนี่ยเข้ามาเสริมทัพนะครับทำให้ตรงนี้เนี่ยจะมีเรื่องของมูลค่าทางการตลาดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแฟนบอลติดตามที่ไม่ใช่เฉพาะแค่ในเมืองไทยเท่านั้นนะครับเรื่องของเงินสนับสนุนนะครับเรื่องสิทธิในการทำทีมนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆที่สโมสรอยากจะเข้ามาแลกเปลี่ยนนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมานะครับเรื่องของการอบรมโค้ชนะครับเพราะว่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่จะต้องนำมาปรับใช้กับลีกดิวิชั่น2นะครับก็คือโค้ชระดับ4ไลเซนส์นะครับตามประมาณนี้คร่าวๆก็เดี๋ยวมาขยายกันในทีละเรื่องก่อนนะครับคลับไลเซนซิ่งเนี่ยเอาล่ะเราไม่เคยมีใช้กันมาเลยนะครับครับเริ่มแรกเริ่มต้นเนี่ยในการที่ไปประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยมันเข้าเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับทำเอกสารชี้แจงว่าต้องมีหน่วยมีฝ่ายต่างๆซึ่งต้องมีสัญญาด้วยอะไรเงี้ยลงลึกไปนิดนึงนะพี่ครับก็จริงๆเนี่ยมันก็มีเกณฑ์อยู่5ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์ด้านกีฬาที่จะต้องมีทีมเยาวชนนะครับเพราะว่าเนี่ยเป็นเรื่องของการพัฒนาทั้งระบบนะครับทีมเยาวชนจำเป็นต้องมีเพราะว่ามันก็หมายถึงการพัฒนาเรื่องของบุคลากรของทีมนะครับในส่วนของลีกภูมิภาคเนี่ยเราจะบังคับให้มีทีมเยาวชนเนี่ยอย่างน้อยนะครับ1ทีมนะครับที่สโมสรจะต้องจัดโครงสร้างตรงนี้ขึ้นมานะครับส่งทั้งแผนส่งทั้งชื่อผู้เล่นนะครับซึ่งไอ้ทีมเยาวชนเนี่ยนะครับหรือว่ายุทธทีมเนี่ยนะครับเราก็จะกำหนดว่าอายุไม่เกิน19ปีนะครับก็โดยเฉพาะทีมไหนที่ส่งเข้าร่วมกันในทางยุทธลีกของการใหญ่ประเทศไทยอยู่แล้วเนี่ยสบายเลยนะครับเพราะว่าย่านชื่ออยู่แล้วอะไรอยู่แล้วก็ต้องมาแค่หนึ่งทีมนะครับหรือจะส่งมาครบหมดเลยก็ไม่ว่ากันนะครับทั้ง4ชุดอะไรเงี้ยนะฮะอ๋อให้เลือก1ชุดอายุเท่าไหร่ก็ได้13 15 17 19ใช่ใช่รุ่นไหนก็ได้แล้วแต่นะครับเอาละครับอันนี้ก็1ชุดละครับก็1เรื่องนะครับทีนี้ก็เรื่องของโครงสร้างสนามอันนี้ก็จริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเพราะว่าในระเบียบการแข่งขันทุกครั้งที่ผ่านมาถึงผู้มีการกำหนดมาตรฐานสนามก็ในประมาณนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าปีนี้เนี่ยจะมีการบังคับใช้อย่างจริงจังเพราะว่าจะมีเรื่องของเงินสนับสนุนเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเงินสนับสนุนเนี่ยแทบจะไม่เคยถูกสโมสรนำไปใช้ในการปรับปรุงสนามเลยเขาก็จะเอาไปวางแผนว่าใช้ในแง่ของจ่ายเงินเดือนนักเตะอะไรซึ่งมันติดประตูประสงค์พอสมควรนะครับซึ่งตรงนี้ก็เลยจะมีการอธิบายให้ฟังนะครับว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างโดยเฉพาะในแง่ของเอกสารเนี่ยมันจะต้องมีประกอบเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาเช่นแข่งอยู่อ้าวทะเลาะกับอบจไม่ให้หน้าหนามอะไรเงี้ยนะมีปัญหาแต่ยิงมันมีปัญหากับฝ่ายจัดการแข่งขันยิงต้องมาโอ้โหอะไรกันเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะต้องมีการยืนยันที่เป็นแบบเป็นกิจการลักษณะมากขึ้นนะฮะว่าเอาละคุณจะต้องสามารถที่จะใช้สนามแข่งขันได้จนครบฤดูกาลนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนย่อยๆนะครับแล้วก็เรื่องเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับห้องพักนะครับน้ำต้องไหลไฟต้องมีนะครับบางสนามเนี่ยนะเวลาวันแข่งเนี่ยทีมเย็นมีปัญหาเฉพาะวันแข่งวันไม่แข่งเนี่ยไฟมี
น้ำก็ไหลปกตินะครับแต่ว่าพอวันแข่งเนี่ยห้องทีมเรียนเนี่ยมีปัญหาประจำซึ่งเรื่องพวกนี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปนะครับถ้าเกิดขึ้นนี่นะฮะเงินสนับสนุนที่เป็นส่วนพัฒนาต่างๆนี่นะครับก็จะปรับไปเรื่อยๆเลยนะถ้าคุณดีคุณก็รับกันนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันในการพัฒนาครับเหมือนเขาก็ต้องมีรายงานแหละว่าเอาวันที่น้ำไม่ไหลใช่ต้องมีครับต่อไปนี้เราบอกทั้งผู้ที่เข้าร่วมประชุมนะว่าให้แจ้งเลยนะจะให้แจ้งหมายความแล้วก็หมายความก็จะไปตรวจดูแล้วก็ทำรายงานส่งมาซึ่งจริงๆมันมีโทษปรับอยู่เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีการรายงานกันอย่างจริงจังนะครับต้องทำมาอย่างจริงจังแล้วนะครับเอาล่ะสนามก็จะดีขึ้นว่างั้นต้องดีขึ้นคือเราบอกเลยว่าถ้าไม่ผ่านเราไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันนะครับอืมใช่ครับทุกคนก็รับรู้รับทราบไปแล้วเพราะว่าเราก็อยากให้มาตรฐานของลีกภาพลักษณ์ของลีกมันถูกพัฒนาไม่ใช่ทำมากี่ปีก็เหมือนเดิมนะสนามไม่มีหญ้าก็ยังไม่มีหญ้าอยู่อย่างนั้นก็ยังได้เตะบางทีมตั้งใจทำก็ดีเลยพอไปจนกินเงินโอ้โหท่านจะแบบตีรถกลับกันได้ไม่ทันอะไรเงี้ยนะครับในเรื่องห้องน้ำผมว่ามีส่วนนะผมไปถ่ายดีสองอะไรเงี้ยก็คืออบจของสนามของจังหวัดนะเนาะไม่ค่อยมีใครมาใช้ก็ไม่มีคนดูแลบางทีก็สกปรกบ้างเหม็นบ้างอะไรเงี้ยผมว่าตรงนี้ก็น่าจะเพราะไม่มีคนไปดูเป็นพันเนาะตรงนี้ก็ต้องสำคัญครับใช่ครับแล้วในเรื่องของเชิญครับก็เป็นเรื่องของบุคลากรละทีนี้เรื่องบุคลากรจากนี้ไปเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องของหัวข้อสำคัญอีกหัวข้อหนึ่งที่ถูกละเลยมาโดยตลอดก็คือสื่อมวลชนหรือว่าฝ่ายประชาสัมพันธ์ประจำสโมสรนะครับฝ่ายอื่นเนี่ยก็ปกตินะครับก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะต้องทำให้เป็นกิจจลักษณะมากขึ้นนะครับมีหนังสือแต่งตั้งจากสโมสรนะฮะจากเป็นทางการแล้วส่งมาให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ว่าเราได้แต่งตั้งคนนี้ครับให้เป็นตำแหน่งนี้ถึงสองสามสี่นะครับแต่ที่สำคัญอย่างที่บอกก็คือตำแหน่งสื่อมวลชนประจำสโมสรหรือว่าฝ่ายประชาสัมพันธ์ประจำสโมสรนะครับเรื่องนั้นเนี่ยต้องครับเลยนะว่าต้องมีนะครับต่อไปนี้สโมสรไหนนี่ที่แบบว่าคนเดียวทำทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงนะครับครับอันนี้ก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็ดีนะเป็นเกี่ยวกับการเชียร์ของทีมครับนะครับอันนี้หลักๆคือเรื่องสนามบุคลากรนะครับขับไลเซนซิ่งมีอะไรอีกไหมครับเรื่องในแง่กฎหมายครับในแง่กฎหมายก็มีเรื่องของการต้องยอมรับเงื่อนไขต่างๆที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนดขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับแล้วก็ด้านการเงินอันนี้สำคัญนะครับต้องส่งบัญชีต้นนี้นั่นไม่มีการค้างจ่ายทั้งใจต้องเซ็นหมดเลยนะฮะว่าเอาละจบฤดูกาลแล้วเนี่ยสโมสรที่ไม่ได้ติดค้างผมแล้วนะผมบ๊ายบายนะครับจะต้องมีลิสต์รายชื่อมานะครับแล้วก็ถ้าบางสโมสรที่ผมจะบอกนักเตะปล่อยไปหมดแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นผู้มีอำนาจลงนามรับผิดชอบนะครับถ้ามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยคนที่ลงนามว่าจ่ายหมดแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบนะครับอันนี้ทางสมาคมจะรู้ทางสมาคมจะรู้แน่นอนว่าสิ้นปีนี้นักเตะทุกทีมเคลียร์ครับใช่นะครับเหลือให้เคลียร์ก็ว่ามาให้ชัดเจนนะครับดังนั้นไม่ต้องเข้าลงอะไรกันนะพักไปก่อนอ๋อนี่ผมว่าดีมากมากครับนะครับนี่ก็คือเรื่องฝ่ายระยะสโมสรนะครับครับหลังจากนี้นะฮะโซนทราบหรือยังครับว่ากี่โซนอะไรยังไงคร่าวๆนะครับที่คุยกันเมื่อวานก็คือ6โซนเดิมนะครับแล้วจะกลับไปใช้6โซนเดิมโดยที่ทีมที่เคยโดนจับโยกมาอยู่ภาคเหนือแล้วโดนจับโยกไปอีสานอยู่อีสานแล้วโดนจับโยกไปภาคเหนืออะไรเงี้ยนะครับก็จะกลับไปอยู่โซนของตัวเองนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะมีปัญหานิดหน่อยของเรื่องของจำนวนทีมที่มันก็มีส่วนหนึ่งขึ้นไปแชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งตกชั้นลงไปนะครับก็จะทำให้จำนวนทีมเหลือน้อยลงเราจะมีการแก้ปัญหาโดยเบื้องต้นนะครับจะมีการเตะกัน3นัดสำหรับแฟนที่มีทีมน้อยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะดูรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สรุปเรื่องจำนวนทีมเรื่องความชัดเจนด้านต่างๆนะครับโซนใต้เนี่ยน้อยแน่นอนแหละครับคนโซนใต้เนี่ยก็ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะมี9ทีมรวมทีมที่ขึ้นมาจากดิวิชั่น3ที่จะแข่งกันในต้นปีด้วยครับ9ทีมก็มันก็เหลือ18แมตช์17ครับ18แมตช์ดินะครับครับก็เพื่อที่จะให้จบพร้อมกันใช่มั้ยครับก็ต้องไปอีกเล็กนึงอื
ในกรุงใต้เนี่ยมีช่วงพักเดือนรอมฎอนอีก1เดือนพอดีก็คำนวณแล้วจะออกกันพอดีเป๊ะมันจะได้เกี่ยวกับการย้ายตัวห่วงเวลาไทม์ไลน์จะได้เป็นตรงกันแล้วก็จำนวนแมตช์ที่ใกล้เคียงกันเพื่อมันจะได้ไม่มีข้อหาเรื่องจำนวนโควต้าของทีมที่จะไปแชมเปี้ยนลีกด้วยครับครับต่อมาเรื่องเงินสนับสนุนเห็นว่ายังไงครับ1ล้านบาทครับแล้วก็แบ่งเป็นเงินให้เปล่าเนี่ย 500,000 แล้วก็เงินให้แบบมีเงื่อนไขตามที่บอกไปนะครับเรื่องการนำไปพัฒนาเรื่องของสนามนะครับก็เรื่องเกณฑ์กับไลเซนซิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะมี 500,000 บาทซึ่งถ้าทำผ่านเกณฑ์จริงๆแล้วเนี่ยนะแล้วก็ไม่มีปัญหาระหว่างฤดูกาลเนี่ยนะอย่างเช่นเราแข่งผ่านเกณฑ์คุณผ่านเกณฑ์ได้เข้าร่วมการแข่งขันเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าแข่งไปคุณไม่ดูแลสนามแล้วปล่อยให้มีปัญหาปล่อยให้อะไรก็จะโดนตัดไปเรื่อยๆใช่ไหมจะกว่าคุณจะทำไม่มีอินเทอร์เน็ตให้คืออย่างเงี้ยก็เดินทางนะครับอะไรอย่างเงี้ยสนามกันลอยด่างไม่ได้มาตัดเงินอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้แต่ว่าอยากให้มาตรฐานการแข่งขันมันคงไว้ตลอดฤดูกาลครับตัดในส่วนของ500,000ใช่ไหมฮะที่ตั้งงบไว้พัฒนาสนามพัฒนาองค์รวมต่างใช่ครับครับสรุปว่าเป็น1ล้านบาทเนาะแบ่งครึ่งกันให้เปล่ากับการพัฒนานะครับทีนี้ทางการก็กำลังประสานงานกันอยู่กับทางสมาคมนะครับเพราะว่าจริงๆสมาคมก็อยากจะให้เพื่อเป็นการฝ่าบรรเทาค่าใช้จ่ายให้กับสโมสรนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ยังไม่สามารถที่จะบอกได้อย่างปากว่ามีหรือไม่มีนะครับเอาเป็นไม่มีก่อนง่ายสุดนะครับครับโซนก็จะเป็นโซนเหนือโซนอีสานใต้ครับอีสานโซนกลางชื่ออะไรบ้างครับก็ถ้ากลางนี่แหละครับอยู่ที่ลำพิมณฑลตอนออกอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะจำไม่ถนัดเท่าไหร่ก็น่าจะเป็นกลางประการเจอถ้าเป็นชื่อประมาณนี้แหละเหมือนเดิมนี่แหละเนาะจะเป็น6โซนแล้วเรื่องของทีมสำรองของไทยลีกฮะที่จะเข้ามาร่วมเตะด้วยเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นแนวคิดอะไรนะจากการสมาคมนะครับว่าเนี่ยจะอยากจะให้ไทยทีมไทยลีกเนี่ยมีโอกาสได้ใครเล่นที่อาจจะบาดเจ็บอาจจะต้องฟื้นฟูอะไรเงี้ยมีแมตช์แข่งนะครับเพื่อจะได้พัฒนาฝีเท้าด้วยอะไรด้วยรวมถึงตัวสำรองที่ไม่มีโอกาสได้ลงนะครับในฤดูกาลปกติอะไรเงี้ยนะก็อาจจะใช้เวทีนี้เพื่อเป็นการแข่งขันที่จริงจังขึ้นอีกระดับหนึ่งไม่ใช่การซ้อมการวอร์มการอุ่นเครื่องกันเองอะไรอย่างเงี้ยนะโดยอาจจะไม่ให้คิดคะแนนแต่ว่าสำหรับทีมที่เป็นคือคิดเอาไม่ใช่การซ้อมอะไรด้วยครับไม่ใช่ไม่คิดคะแนนคิดคะแนนแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ได้แชมป์นะครับโดยที่อันดับเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ยังไม่ได้กำหนดนะแต่ต้องมีอันดับที่สูงไม่งั้นเนี่ยจะกลายเป็นว่าเกิดไปสมยอมให้กับบางทีมที่เป็นพันธมิตรกันอะไรกันนะจะต้องถึงขนาด1ใน3คุณต้องติด1ใน3ถ้าคุณไม่ติด1ใน3ปีหน้าคุณไม่ได้ส่งก็จะมีผลกับโควต้าในการขึ้นทะเบียนในไทยลีกนะครับเพราะว่าปกติขึ้นทะเบียนได้35แต่ถ้าคุณส่งทีมสำรองเนี่ยนะฮะคุณจะขึ้นทะเบียนได้45คนนะครับซึ่งอันเนี้ยก็เป็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบพอสมควรเหมือนกันนะครับเราขึ้นลงไปเล่นได้ตลอดเวลานะสัปดาห์หน้านี่พร้อมก็ขึ้นไปเล่นได้เลยนะ10คนที่เอาลงมาเล่นในลีกจะมองนะครับเอาไปผูกกับกฎของดีไทยลีกด้วยใช่ครับดีแต่ตรงนี้ต้องระวังนะระวังเรื่องการสมยอมกันอีกรอบนึงนะครับเพราะว่ามีการคิดคะแนนใช่ต้องกำหนดเรื่องอันดับอะแรงค์กิ้งของทีมสำรองใจอยู่ว่าคุณต้องอาจจะไม่ต่ำกว่า1-3อะไรเงี้ยเขาจะได้ทันทีตรงไหนไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหานะครับอืมครับผมทีนี้ก็จะดีสองก็จะได้เห็นดารามาเล่นบ้างแล้วเด็กจะมีทีละสีในช่วงพักฟื้นอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะเจอค่าตัว50 ล้านอย่างธนบูรณ์อาจจะบาดเจ็บแล้วก็ให้ต้องมาพักฟื้นกับทีมกำลังต่ออะไรอย่างเงี้ยจะเป็นไปได้ครับเนาะแฟนบอลได้ตามมาดูดีสองด้วยใช่ครับนะครับหลังๆมีอะไรไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องมีเรื่อง U21 อีกเรื่องนึงที่ผมพูดไปนะครับเพราะว่า U21 เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราไม่ละเลยนะครับก็คือต่อไปนี้จะมีการบังคับแล้วล่ะนะว่าให้ทุกทีมเนี่ยส่งนักเตะอายุไม่เกิน21 ปีของไปสนามนะเกมละ1 คนนะครับก็ส่งตั้งแต่11 คนแรกเลยนะส่วนจะเปลี่ยนอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน21
ลงไปแทน21นะครับอืมๆๆนะฮะเพราะว่าคุณอยากจะเสียโควต้าลง21ไปเพื่อให้เป็นตามกฎเปลี่ยนเริ่มแต่5นาทีแรกคุณก็เสียโควต้าตัวสำรองไปฮะก็เรื่องของคุณครับครับครับแล้วก็เรื่อง AEC อีกอย่างนึงอืมเป็นไงครับครับก็ตอนนี้ให้ขึ้นทะเบียนได้5นะครับแล้วก็ถ้ามีเอเชียเขาลงได้เป็นลงสนามลงได้3+1ในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ตอนนี้จะเป็น3+1เอเชียแล้วก็+1 AEC ก็เท่ากับนักเตะต่างชาติในลงได้5คนแล้วก็มีการวางโฮสต์แมตช์ไว้ว่าปี2018เนี่ยจะขึ้นทะเบียนนักเตะต่างชาติเนี่ยนะครับที่นอกเอเชียเนี่ยได้แค่3เท่านั้นแล้วนะปีนี้เนี่ยจะขึ้นคุณอยากขึ้น5ก็ขึ้น5ไปนะนอกเอเชียแต่คุณลงได้แค่3นะแต่ว่าฤดูกาล2018เนี่ยจะลงจะขึ้นทะเบียนได้แค่3แล้วก็ที่เหลืออีก2เนี่ยเป็นเอเชียกับ AEC ครับลดโควต้าแข่งทั่วโลกนี่แหละที่ไม่ใช่เอเชียนะเหลือแค่3ใช่ครับใช่ครับจำกัดคนและการตลาดด้วยส่วนหนึ่งนะครับให้หันมาใช้เอเชียกับอาเซียนใช่ครับใช่ไหมฮะเมื่อก่อนเนี่ยจะใส่มาเต็ม7ก็ได้ส่งชื่อ5ลง3ก็ได้ใช่ในทีมนี่โหตุนกันเป็น10เลยนะใช่ใช่ใช่ครับก็เหมือนเราพัฒนาแล้วแหละนะครับแล้วเพื่อที่จะลดโควต้าต่างชาติแล้วให้โอกาสกับการตลาดแล้วก็เด็กไทยด้วยนะครับใช่ครับใช่ครับวันเปิดลีกฮะปีหน้าวันที่วางไว้เบื้องต้นในปฏิทินนะครับก็คือ11กุมภาพันธ์นะครับสัปดาห์หน้าจะเป็น12กุมภาพันธ์นะครับครับไม่เปิดวันวาเลนไทน์แล้วนะไม่เอาวาเลนไทน์ให้คู่รักเขาไปสวีทไม่มีวิวแล้วนะเห็นเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ชอบจังเลยนะเปิดวันวาเลนไทน์ไม่รู้เป็นอะไรนะครับแล้วไทม์ไลน์ในการแข่งฮะเป็นไงบ้างครับต้นปีเลยกุมภานะครับสัปดาห์ต้นๆแล้วไปจบยังไงฮะการแข่งขันจบเท่าที่จำได้นะจบน่าจะประมาณ30ตุลาปี2560ครับนี่รอบแบ่งกลุ่มนะยังไม่รวมรอบแชมเปี้ยนส์ลีกครับประมาณ8เดือน10เดือนได้ไหม8เดือนประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ครับ8-9เดือนครับมีพักเล็กตรงกลางครับก็ปกติครับประมาณนั้นเอาล่ะมาถึงท้ายปีแล้วการแข่งขันรอบแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับยังมีอยู่ใช่ไหมฮะมีครับมีแต่ว่ารูปแบบก็จะเปลี่ยนไปก็คือเอาไปกลับคู่2โซนเจอกันนะครับแล้วก็หาแชมป์โซนหาแชมป์ของทีมนั้นเลยซึ่งเป็นการเป็นชิปเพราะว่าเราจะเอาขึ้น3ทีมเราก็จะได้3กลุ่มนะครับตัวแทนโซน6โซนเนี่ยโซนละ2ทีมครับก็เท่ากับว่าได้มา12ทีมเนี่ยใช่ครับ3กลุ่มกลุ่มละ4นะครับก็ฟัดกันเลยเอาขึ้นไปทั้งคู่แอนกลุ่มละทีมนะก็เท่ากับ3กลุ่ม3ทีมขึ้นไปจบเลยครับผมโอ้คือน็อกเอาท์สั้นๆเลยใช่ที่ทำไว้อย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันดีเนาะแต่ขึ้นไป3ทีมเพื่อไปเสียบแชมเปี้ยนชิพใช่ที่จะตกลงมาครับแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเราคุยกันไปหลายครั้งแล้วมี2ข้างก็ตามหรือว่า2 สายก็ตามเนี่ยจะตกลงมา3เหมือนกันใช่ครับแล้วที่ตกลงมา3เนี่ยจะกลายเป็นในแต่ละภูมิภาคที่เขาอยู่ใช่ไหมฮะก็ใช่ครับใช่แต่ว่าในแง่ของตัวแชมเปี้ยนชิพเนี่ยทุกปีจะมีการเปลี่ยนกันใหม่นะครับเปลี่ยนอะไรนะมันจะในแง่ของแชมเปี้ยนชิพเนี่ยทุกปีเนี่ยจะมีการเกลี่ยกันใหม่นะครับจะไม่ได้รับบัตรขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเชิงหลักๆเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ทางไปทางเหนือทางตะวันออกเฉียงเหนือใต้ก็ไปทางใต้ทางตะวันออกทางตะวันตกอะไรเงี้ยนะแต่ว่าครับส่วนพวกภาคกลางพื้นที่และปริมณฑลเนี่ยอาจจะต้องโดนเกลี่ยเพื่อให้เกิดจำนวนทีมที่เหมาะสมเพราะว่ามันจะมีบางโซนขึ้นมากขึ้นมากแบบมากแล้วก็มันอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยจะมีการเป็นแบบนี้ฝั่งนึงแต่ทีมฝั่งนี้เหลือ14ทีมอะไรเงี้ยนะซึ่งก็มีผลกันครับครับอันนี้ก็เป็นความเหมาะสมนะครับก็ทุกปีก็ต้องปรับนิดปรับหน่อยนะครับใช่ครับใช่ครับเอาล่ะแชมเปี้ยนชิพขึ้น3ตก3เอ้ยแชมเปี้ยนลีกขออภัยนะครับคราวนี้มาถึงข้างล่างปี2ก็คือท้ายตารางนะครับจาก6โซน6โซนเนี่ยที่โลเนี่ยเตรียมตัวได้เลยนะครับสมัครเล่นลงไป D3 นะครับ D3 เราก็พูดกันมาตลอดนะครับแต่มันอาจจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สั้นๆนะครับแต่ไม่ต้องรอถึง3ปีเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมฮะคุณพร้อมปีเดียวคุณขึ้นเสียบในโซนนั้นๆเลยของ Division 2ใช่ครับแล้ว Division 3เนี่ยจะเตะประมาณดิวิชั่น2จบไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมครับครับ
ับแล้วถึงเตะ D3 เพื่อที่จะให้ D3 เนี่ยได้แชมป์แล้วขึ้น D2 เลยในปีหลังปีที่เตะใช่ครับอันนี้ก็เริ่มเคลียร์นะครับมีอะไรสุดท้ายไหมครับเพิ่มเติมของ Division 2ในช่วงนี้ที่นโยบายของสมาคมมีเรื่องโพสต์ระดับ C Legend นะครับก็ต้องรับนะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็พยายามกำหนดกฎเกณฑ์นะโดยเฉพาะเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับผู้สอนนะครับอยากจะให้มีตัวสอนที่มีคุณภาพนะครับได้มาตรฐานนะฮะเข้ามา อยู่ในวงการฟุตบอลไทยนะครับแต่ปรากฏว่ามีปัญหาอยู่พอสมควรนะครับเนื่องจาก Cระดับ C ไลเซนส์ที่เรากำหนดไว้นะครับครับก็ต้องเป็นของ AFC นะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการเปิดโอเคมากมายเลย AFC มั่งสมาคมมั่งอะไรมั่งนะซึ่งปรากฏว่ามันก็มีอยู่ส่วนหนึ่งที่มันไม่ใช่ AFC ซึ่งก็ไม่ถูกตามไม่ถูกต้องตามระเบียบ AFC เขาไม่ได้ให้การตรวจรับนะซึ่งตรงเนี้ยก็เลยทำให้ต้องมีการพยายามเปิดคอร์สอบรมสำหรับโค้ชในดิวิชั่น2นะครับแล้วก็จะมีปัญหาอีกเพราะว่าส่วนหนึ่งอายุเกินแก๊สที่เขากำหนดเขากำหนดไม่เกิน35ปีปรากฏว่าก็ทำให้หลายคนลงไม่ได้นะจนในที่สุดเนี่ยก็พยายามพูดคุยกับ PSC จนเขายอมเปิดให้นะไม่งั้นเนี่ยก็โค้ชที่ไม่มีชีวิตเส้นก็จะตกงานจะมีครึ่งประเทศซึ่งตอนนี้เราก็ได้วางกำหนดไว้ช่วงนี้ก็มีการอบรมละหนึ่งคอร์สในกำลังอบรมอยู่นะครับปีหน้าช่วงมกราอีก2คอร์สนะครับเพื่อพยายามกับการให้ทุกทีมเนี่ยมีโค้ชระดับ C ไลเซนส์ให้หมดโดยเฉพาะสำหรับทีมในดิวิชั่น2นะครับโค้ชเราก็เกิน35กันหมดแล้วแหละนะครับซึ่งเราเนี่ยเมื่อก่อนเราเรียนเป็นสมาคมหรือใครเปิดก็แล้วแต่แห่กันไปเรียนซึ่ง AFC เขาไม่ได้สั่งมาหรอกเขาไม่ได้เข้ามาเซ็นให้นะครับตรงนี้ก็ต้องไปเรียนกันใหม่แล้วตอนนั้นจบกันหมดเลยใช่มาครบจบหมดนะแต่ว่าของ AFC เนี่ยโอ้โหมาเรียนครบมีสอบไม่ผ่านยังไม่จบเลยนะติดก็ยังอยู่อีกหลายคนนะที่ตรวจสอบมาว่าทำไมผมยังไม่ผ่านเรื่องนี้นั่นก็ติดโควิดอยู่ก็ต้องไปแก้ให้เรียบร้อยนะครับนะครับนี่ก็ครบถ้วนนะครับสำหรับการประชุมเมื่อวานใช่ไหมฮะก็พร้อมรอกลับไลเซนซิ่งอย่างเดียวไทม์ไลน์ทีมต้องส่งก่อน30พฤศจิกาใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็เห็นมีหลายทีมก็เริ่มส่งไว้นะกลับไปนี่เขาเริ่มทยอยส่งไปแล้วนะตอนนี้แต่มีความตั้งใจมากครับเอาล่ะเดี๋ยวเรารอกันอีกครั้งนึงข่าวว่าทีมไหนผ่านไม่ผ่านดีเยี่ยมยังไงนะครับได้ครับได้ครับครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับพ่อบ้านดีวิชั่น2นะครับบิ๊กบ็อกซ์วรงค์ทิวทัศน์นะครับครับสวัสดีครับเอาละครับก็หมดเวลาแล้วนะฮะในเบรกที่2นี้นะครับเดี๋ยวไปพักฟังโฆษณาสักครู่นะครับแล้วเบรก3เราจะมาคุยกันในเรื่องของทีมนะครับที่จะไปเทคอะไรกับไทยลีกอะไรเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันสักหน่อยนะครับพักกันสักครู่ครับ